ฤกษ์งามยามไทยโดยอาจารย์โกวิทรอดเรืองฤกษ์วันนี้เป็นวันอังคารขึ้น4ค่ำเดือน4ปีมะเสงจุลศักราช1375คริสตศักราช2014ฤกษ์บนดาวจันทร์เกาะเรวดีนักษัตรฤกษ์ที่27เสวยสมโนฤกษ์ต่อด้วยทลิโทฤกษ์ฤกษ์ล่างกระทิงวันวันบอดดิถีมหาศูนย์อคนิโรธลงภูเขาการโยกวันปลอดการโยกวันโลกาวินาศวันนี้ประกอบการมงคลบางประการได้ฤกษ์วันนี้ช่วงเช้าถึงเที่ยงเหมาะกับฤกษ์ตั้งกองทุนผ้าป่าทอดผ้าป่าทำพิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วถวายสังฆทานบางสกุลเป็นบางสกุลตายฝังศพบวงสรวงตั้งเจ้าที่ติจูเอียปลูกต้นไม้ปลูกพืชสวนครัวสร้างลานธรรมชาติแสดงธรรมะเปิดบ้านพักคนชราเปิดศูนย์พระเครื่องจัดการประกวดพระเครื่องพระบูชาตั้งหิ้งบรรพบุรุษทำฮวงซุยสร้างคอนโดเก็บอัฐิที่บรรจุกระดูกผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วช่วงบ่ายถึงค่ำเหมาะกับฤกษ์เรียรายการกุศลเปิดธุรกิจค้าของเก่าของรีไซเคิลเปิดร้านซ่อมจักรยานซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถยนต์ธุรกิจหาบเร่แผงลอยร้านขายเสื้อผ้ามือสองรับซื้อขายของหลุดจำนำจากโรงรับจำนำร้านขายหนังสือเก่าวัตถุโบราณซ่อมบ้านซ่อมที่ทำงานทาสีใหม่ขอความรักขอคืนดีขอความร่วมมือขอความเห็นใจโอนกิจการตรวจสุขภาพเข้ารับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เรื้อรังจะหายขาดไม่เป็นอีกสีดีวันนี้คือสีเหลืองใช้แล้วหัวเฮงดูดีราศีแจ่มใสเกิดสิริมงคลส่งผลให้ร่ำรวยมีเงินทองดวงดีสีอัปมงคลคือสีขาวสีบรอนเงินใช้แล้วอัปมงคลโง่เฮงจะดูอ่อนแอจิตใจไม่แจ่มใสเครียดหงุดหงิดง่ายไม่อดทนไม่สามารถต่อสู้เอาชนะปัญหาได้ทิศดีวันนี้คือทิศตะวันตกเดินทางหรือกระทำกิจกรรมทิศนี้ดีการงานจะรุ่งโรจน์มีเกียรติยศมีเกียรติศักดิ์มีศักดิ์ศรีเหนือผู้อื่นประสบโชคลาภดีเด็กที่เกิดวันนี้ถ้าเป็นเด็กชายควรตั้งชื่อโดยใช้อักษรหรือพยัญชนะตัวแรกเป็นชอช้างเช่นชาคริสชวันวิชัยวิทย์โตขึ้นจะเป็นอาจารย์เป็นผู้ทรงความรู้วาสนาจะได้เป็นคณบดีฐานะร่ำรวยถ้าเป็นเด็กหญิงควรตั้งชื่อโดยใช้อักษรหรือพยัญชนะตัวแรกเป็นทอฐานเช่นทิติวันทิตารีทิตาพรโตขึ้นดวงชะตาจะมั่นคงรูปร่างสวยงามได้เป็นนางงามดาราหรือได้เป็นเจ้าของกิจการใหญ่มีโรงงานเป็นของตนเองมีชื่อเสียงดีมากสนใจดูดวงสุดพิเศษกับอาจารย์โกวิทรอดเรืองโทร0827825917